emerging market เหมือนประเทศไทยเนี่ยมีส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับโลกแล้วก็ส่งผลนะครับกระทบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงมากน้อยขนาดไหนนะกันเนาะครับผมอ่ะโอเคดัชนีนะฮะ MSCI Emerging Market Index นะครับดัชนีนี้เป็นดัชนีอะไรฮะครับผมเป็นดัชนีตลาดหุ้นนะครับเขาใช้ดัชนีนี้ใช้วัดดัชนีตลาดหุ้นของประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดประเทศกำลังพัฒนาอยู่แล้วกำลังพัฒนานะครับก็เอาจีนเอาตุรกีเอาประเทศไทยเอาฟิลิปปินส์อะไรงี้มารวมกันได้เป็นดัชนีนี้ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับถ้าสมมติว่าพอร์ตมันเนี่ยเวทจิ้งเนี่ยประมาณ100นึงนะฮะเหมือนเป็นพอร์ตหุ้นพอร์ตหุ้นประมาณ 100% นะครับพี่จีนเนี่ยที่เป็นตลาดเกิดใหม่นะฮะพี่จีนคนเดียวเนี่ยเอาไป 25% ของทั้งพอร์ตนะฮะเยอะมั้ยเยอะนะครับเป็น1ใน4นะครับตุรกีก็เยอะเหมือนกันตุรกีนะฮะ 0.5 นะครับ 0.5% ทีนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกเอ๊ะมันจะเยอะจะน้อยมากกว่าไทยอะไรขนาดไหนนะฮะเอางี้แล้วกันนะครับ Tencent นะฮะใครรู้จัก Tencent มั้ยครับรู้จักหุ้น Tencent มั้ยฮะ Tencent เป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของอเมริกาของจีนไม่ของจีนโทษนะครับ Tencent นะครับเป็นหุ้นนะฮะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนนะฮะ Tencent ทำอะไรบ้างฮะที่เรารู้จักกันนะฮะ WeChat WeChat นะฮะ WeChat ไม่รู้จักนะฮะใครมีลูกหลานบ้างมั้ยฮะรู้จัก ROV ไหมฮะไม่รู้จักนะ ROV นะครับถ้าไม่รู้จักเนี่ยแบบคล้ายๆลองถามลูกๆพี่ได้นะ ROV ที่เติมตังเนี่ยบริษัทนี้นะฮะTencent นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะฮะไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะ Tencent เนี่ยมีน้ำหนักเนี่ยแค่บริษัทเดียวเนี่ยมีน้ำหนักถึง 4.6% ของดัชนีไอ้ Emerging Market อันเนี้ยครับตุรกีทั้งประเทศมีน้ำหนักเท่าไหร่ฮะ 0.5 นะครับบริษัท Tencent บริษัทเดียวนะฮะมีน้ำหนัก 4.6% นะครับโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาสที่3เนี่ยประกาศปิดรายรับนะฮะแค่รายรับต่ำกว่าที่คาดการณ์เนี่ยแค่ 5% นะฮะทำให้กำไรติดลบ 2% นะฮะแต่ว่าจริงบริษัท Tencent บริษัทเดียวนะฮะกระทบเศรษฐกิจในเชิงมหาภาคนะฮะของตลาดเกิดใหม่เนี่ยมากกว่าทั้งประเทศของตุรกีนะฮะโอ้เป็นไงฮะบริษัทหนึ่งนะครับนะครับถัดไปเลยนะครับเราพูดถึงทั้งโลกไปแล้วเนอะอันนี้เรามาพูดถึงประเทศไทยบ้างเอาทั้งโลกเราไม่สนหรอกแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันกระทบไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะใช่ครับตุรกีนะครับกระทบไทยมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของทาง SCB นะครับก็ทำมานะครับประเทศที่เรียกว่ามีการกระทบต่อตุรกีแล้วกันนะฮะถ้าสมมติว่ากระทบต่อตุรกีหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าเราพึ่งพาเขาใช่ไหมพึ่งพาเขาโดยการเราส่งเรายุ่งกับเขาเยอะนะฮะเราส่งสินค้าต่างๆเนี่ยไปประเทศเขาเยอะใช่ไหมพอประเทศเขาเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ปิดกั้นอะไรหลายๆอย่างเขาไม่ซื้อของเรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะครับในสัดส่วนนะฮะของที่มีสินค้าออกนะครับประเทศไทยนะฮะประมาณ 0.5% เท่านั้นเองนะฮะของการส่งออกทั้งหมดนะฮะถ้าประเทศที่กระทบเยอะจริงๆเนี่ยก็อินเดียนะครับมาเลเวียดนามนะฮะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประเทศคล้ายๆว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาเดียวกันเข้านะฮะซะส่วนใหญ่นะครับก็คือถึงแม้ว่าตุรกีจะกระทบหนักขนาดไหนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กระทบเยอะมากนะเราก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับโอเคนะครับต่อไปดีกว่านะฮะตุรกีไปแล้วนะครับเศรษฐกิจวิกฤตอาร์เจนตินานะฮะอาร์เจนตินานะครับถ้าพูดถึงอาร์เจนตินานี่นึกถึงอะไรฮะฟุตบอลเมื่อกี้ใครบอกเมสซี่ถูกต้องนะครับฟุตบอลนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยฮะเหมือนกันเลยเศรษฐกิจนะฮะหรือวิกฤตทั่วโลกเนี่ยเกิดจากปัจจัยไม่กี่อย่างแหละแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันต้องมีอย่างแน่ๆเลยเนี่ยประชานิยมครับนะฮะพอพูดประชานิยมทีไรเนี่ยขนลุกทีนะฮะเพราะว่าพอมีคำว่าประชานิยมเนี่ยทำให้เกิดหนี้ภาครัฐนะฮะทำให้เกิดหนี้ภาครัฐนะฮะประชานิยมนะครับมิสเตอร์นะฮะมูริซิโอเมอร์ซีนะฮะที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเขาประชานิยมมากๆนะครับเขาแนะนำแบบให้คนอาร์เจนตินาเนี่ยใช้ของในประเทศของเขาเองนะฮะโด
ดยการกีดกันของที่จะนำเข้าส่งออกเนี่ยจากบราซิลนะฮะไม่พอนะฮะเขาก็บอกว่าอันนี้นะฮะประชาชนเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีสวัสดิการที่มันดีมากถูกไหมสวัสดิการที่มันดีนะฮะถนนนู่นนี่ไฟทุกอย่างนะฮะสวัสดิการที่ทำให้คนอาร์เจนตินาดีขึ้นนะฮะทีเนี้ยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องใช้เงินอัดฉีดจำนวนมากนะฮะพอเขาไม่มีเงินนะครับเขาทำยังไงฮะนะฮะพอเขาไม่มีเงินนะครับเงินพวกนี้ก็ถูกอัดฉีดเข้าไปเรื่อยๆในระบบนะฮะพออย่างนี้นะครับนะทำให้ค่าเงินอาร์เจนตินาเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงนะครับถ้าจะสังเกตนะครับเงินอาร์เจนตินานะฮะกับเงินลีราของทางตุรกีเนี่ยอ่อนค่าลงเนี่ยเรียกว่าแข่งกันสูสีเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตอะไรที่มันเกิดกับตุรกีเนี่ยเช่นไปกู้จากต่างประเทศมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดกับอาร์เจนตินาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะอาร์เจนตินาเนี่ยยอมรับความช่วยเหลือจากทางไอเอฟนะฮะชื่อนี้ก็คุ้นนะครับประเทศไทยก็เคยใช้บริการเช่นเดียวกันนะครับครับถัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าสไลด์นี้บอกอะไรกับเรานะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์การกู้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวน GDP ของประเทศนั้นนะฮะจะสังเกตนะครับว่า 50% ของ GDP อาร์เจนตินาเนี่ยมาจากเงินกู้เยอะไหมเยอะมากนะครับ 50% มันกู้มันเรามีเงิน2ล้านแต่จริงๆล้านนึงเรากู้มาใช่ครับล้านนึงเรากู้มานะฮะซึ่งล้านนึงกู้เนี่ยก็ต้องเอาไปใช้เขาใช่ไหมฮะใช้ไม่พอก็ต้องมีดอกเบี้ยอีกนะครับตุรกีนะฮะ GDP ของเขานะครับที่คำนวณมามากถึง 47% เป็นเงินกู้นะครับโอ้แปลว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตพอสมควรนะฮะโอเคถัดไปเลยนะครับประเทศนี้ประเทศเวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลานี่รู้จักกันในฐานะอะไรฮะประเทศนางงามสวยนะฮะผู้หญิงสวยนะครับพี่ยงชอบชอบครับนะฮะนะฮะโอเคชอบดูนางงามสวยนะครับเป็นประเทศที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเป็นประเทศที่มีสำรองน้ำมันในอัตราที่สูงมากเขาว่ารวยน้ำมันมากโอ้โหเป็นประเทศที่รวยน้ำมันมากนะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับสูงที่สุดในโลกนะครับ 25% ของทั้งโลกเนี่ยก็คือสำรองไว้ที่เวเนซุเอลาซาอุหรืออิหร่านอะไรที่ว่าน้ำมันเยอะๆยังสู้ประเทศนี้ไม่ได้ใช่ครับนะครับแต่ GDP เนี่ยเติบโตแย่ที่สุดในโลกนะครับถ้าไม่นับประเทศที่มีภาวะสงครามนะครับเวเนซุเอลาแย่ขนาดนั้นเลยนะครับไม่พอนะครับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเกิดมาจากเหมือนเดิมเลยฮะวิกฤตประชานิยมนะครับประชานิยมไม่พอนะฮะรัฐบาลชุดนี้นะครับพอใช้จ่ายเงินรัฐบาลได้หมดแล้วนะครับเงินไม่พอทำยังไงดีพิมพ์แบงก์ออกมาใช้เองนะฮะพิมพ์แบงก์ออกมาใช้เองซึ่งตามหลักมันเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินที่พิมพ์ออกมาใช้เองเนี่ยมันไม่ได้มีการเทียบค่ากับประเทศอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการพิมพ์แบงก์ออกมาใช้เองเนี่ยมันทำให้ด้อยค่าอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวใช้คำว่ามูลค่าของเงินมีน้อยลงนะครับมีเงินเยอะขึ้นคนก็อยากมูลค่าของเงินก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับผมนะครับโอ้โหแบบด้อยค่ามากนะครับเขาบอกว่ามันด้อยค่าขนาดไหนรู้ไหมเขาบอกคนอาร์เจนตินาเนี่ยฮะไม่พกเงินกันแล้วนะเพราะว่าถ้าเงินเอาไปทีอ่ะต้องเอาไปเป็นถังอย่างเงี้ยฮะเอาไปเป็นถังเงี้ยฮะเพื่อซื้อไข่ไก่ฟองนึงเงินเอาไปถังนึงเนี่ยเพื่อซื้อไข่ไก่ฟองนึงนะฮะเขาก็เลยมีคนเสนอให้เลี้ยงแม่ไก่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาเนี่ยเศรษฐกิจอาร์เจนตินานะครับพกเป็นไข่ไก่แทนไข่ไก่ขนมปังเนี่ยแล้วไปแลกกันเลยเหมือนสมัยโบราณอ่ะไม่ต้องมีค่าเงินแล้วมีไข่ไก่นะฮะกับขนมปังไปแลกกันเลยนะครับคนอาร์เจนตินาเอ้ยคนเวเนซุเอลานะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าน้ำหนักลดลงนะครับจากต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ2โลนะครับเพราะฉะนั้นฟิตเนสที่นู่นไม่ต้องใช้นะฮะนะครับเพราะว่าไม่มีจะกิน
ะครับโอเคถัดมานะครับภาวะเงินเฟ้อเวเนซุเอลานะครับเราเรียกภาวะนี้ว่าไฮเปอร์อินฟลักชันนะครับไฮเปอร์อินฟลักชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยปีละล้านเปอร์เซ็นต์ของเรา 3% เนี่ยเราเครียดไหมฮะเครียดเครียดแล้วนะโอ้โห 3% เนี่ยก็ต้องมีนักวางแผนทางการเงินที่เยี่ยมยอดแบบพี่ๆแล้วถูกไหมเปอร์เซ็นต์ก็แพ้ดอกเบี้ยแล้วนะฮะอันเนี้ยเขาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับราคาสินค้าเนี่ยแพงขึ้น 223% ภายในเดือนสิงหานะครับครับโอ้โหเอ๊ะ 223% ภายในเดือนเดียวนะฮะลองตีความหมายใหม่แล้วกันนะครับถ้าสมมติเป็นประเทศไทยนะฮะเงินเฟ้อ 3% นะเงินเฟ้อ 3% กินก๋วยเตี๋ยวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทแล้วกันนะ40บาทนะครับปีนี้ถ้าสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อมันปีละ 3% นะฮะปีหน้าถ้าสมมติว่ามันต้องเพิ่มจริงๆเนี่ยเราก็กินก๋วยเตี๋ยวในอัตรา 41.2 บาทครับถูกมั้ยเพราะว่าขึ้นมา 3% นะครับแต่ของเวเนซุเอลาเนี่ยเวเนซุเอลาครับเดียวก๋วยจั๊บชามละ40บาทนะครับผมเพิ่มมา 223% นะฮะสิ้นเดือนจากต้นเดือนนะฮะไปสิ้นเดือนเนี่ยเขาต้องกินก๋วยเตี๋ยวอีกทีเนี่ยจาก40บาทเนี่ยต้องกินก๋วยเตี๋ยวทีเนี่ยชามละ129.2 บาท 129.2 ค่าเงินเขาแล้วครับนะฮะถ้าสมมติว่าปีนี้นะฮะจากต้นปีนะครับไปสิ้นปีนะฮะก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทเนี่ยคิดว่าจะเป็นเท่าไหร่ฮะ40บาท น่าจะเป็นเท่าไหร่ดีฮะนะครับชามละ 1,110 นะครับ 1,110 นะครับจาก40บาทเป็น 1,110 นะครับเขาบอกว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยน้ำหนักลดแน่ๆใช่นะครับน้ำหนักลดแน่ๆนะครับอย่างที่สองคือซูเปอร์มาร์เก็ตในเวเนซุเอลาเนี่ยไม่สามารถตั้งราคาขายได้เพราะว่าราคามันปรับขึ้นตลอดเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนราคาใหม่ใช่ครับนะเขาไม่มีติดราคานะฮะเขามาบอกที่หน้าเคาน์เตอร์ก็บอกราคานี้เป็นเท่านี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่สามนะฮะภายใน19วันเนี่ยค่าเงินเนี่ยจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งมูลค่าเงินเนี่ยใช่ครับมูลค่าลดเงินเนี่ยจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยฮะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยฮะที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ย 3% ต้องกี่ปีฮะมันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง20ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีนะครับอันนี้เขา19วันนะฮะ19วันเหลือครึ่งหนึ่งนะครับไม่พอนะไม่พอว่าเขาตั้งราคาไม่ได้นะฮะรัฐบาลประเทศเขาเก็บภาษีไม่ได้เอ๊ะทำไมเก็บภาษีไม่ได้ล่ะเพราะรัฐบาลเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าการจัดเก็บภาษีของเขาเนี่ยต้นปีเนี่ยมันจะเพียงพอในการใช้จ่ายของรัฐบาลเขาภายในสิ้นปีหรือเปล่านะฮะโอ้โหวิกฤตมันรุนแรงมากเลยใช่ไหมฮะนะครับประชาชนนะครับหนีอพยพไปโคลอมเบียนะฮะและเกิดเก็บเงินไว้ในสกุลอื่นแทนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวเนซุเอลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเวเนซุเอลานะครับไม่ใช่ประเทศที่มันมีเขาเรียกว่าไฮเปอร์อินเฟลชันนะฮะรุนแรงที่สุดใช่ครับมันเคยมีรุนแรงกว่านั้นอย่าพึ่งสิคุณรีบไปไหนนะครับปี2018เห็นไหมฮะอันนี้เขาใช้19วันนะครับเพื่อให้มูลค่ามันลดลงเหลือครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะแต่มีประเทศนึงฮะที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะใช้เวลาเพียงครึ่งวันมูลค่าลดลงเหลือครึ่งหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยเป็นของฮังการีนะฮะปี1946นะครับปี1946นี่เป็นปีเขาเรียกเป็นปีสงครามถูกไหมฮะเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยเยอรมันนะฮะนำโดยฮิตเลอร์นะครับไปบุกฮังการีนะฮะแล้วเขาบุกเนี่ยเขาบุกไม่ได้ธรรมดานะฮะเขาเอาเงินหรือว่าทองสำรองทั้งหมดของฮังการีเนี่ยออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮังการีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์อินเฟลชันที่สุดแล้วแหละของโลกนี้ครับนะฮะใช้เวลาครึ่งวันนะครับมูลค่าเงินเดือนลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยมีเงินเลยนะครับจะมีเงินไว้ทำไมเวเนซุเอลานะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยคือ1ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะคิดว่าฮังการีเนี่ยเงินเฟ้อปีหนึ่งเท่าไหร่ฮะ
เงียบเลยใช่ไหมฮะคูณ 3.8 ไปนะครับคูณเร็วๆเวเนซุเอลานะครับประมาณ40,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับ40,000 ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีนะฮะอัตราเงินเฟ้อเขานะครับครับอยากไปอยู่ช่วงนั้นเลยไม่อยากนะครับไม่อยากแน่นอนนะฮะโอเคจริงเรามีกินมีอยู่กันก็ดีแล้วนะอย่าไปอยู่นะต่อไปเลยนะครับต่อไปนะฮะอันนี้นะครับก็เปรียบเทียบของ Emerging Market นะครับว่านี่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะของ GDP แล้วกันนะถัดไปเลยครับถามว่าประเทศไทยตอนนี้ปลอดภัยไหมดีกว่านะครับหลายคนจะสงสัยเฮ้ยประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกนี้มันยังวิกฤตเลยแล้วไอ้ประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยมันจะรอดหรอนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถามว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องมาดูปัจจัยพื้นฐานเขาถูกไหมว่าจริงๆปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีถูกไหมฮะอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ว่าคือถ้าสมมติวงกลมนะครับวงกลมยิ่งใหญ่เนี่ยวงกลมยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น strong position ละกันนะฮะ strong position คืออะไรมีเงินสำรองที่ดีนะเงินสำรองที่ดีหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยแข็งแกร่งนะฮะเห็นไหมฮะประเทศไทยนะครับจริงๆอยู่มุมนู้นนะฮะวงกลมใหญ่เชียวนะฮะเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอวยเองนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของทางJP Morgan นะครับที่เขาบอกว่าชอบบอกว่าประเทศไทยเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับประเทศไทยในฐานะการเงินแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งมากแต่ไม่โตก็แข็งแกร่งอยู่อย่างนี้ต่อไปมันจะมีเส้นแนวตั้งกับแนวนอนเห็นไหมฮะแนวตั้งกับแนวนอนนะครับแนวตั้งนะครับคือค่าเงินเนี่ยมันแข็งมากหรือแข็งน้อยถูกไหมถ้าแข็งมากหมายความว่าไงฮะถึงแม้กู้ต่างชาติมาก็ไม่เป็นไรนะฮะใช้เงินได้ปกตินะฮะประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าแข็งเกือบจะสุดละเกือบจะที่สุดแล้วล่ะเห็นไหมฮะเข้าใจว่ามีที่แข่งกว่าไทยน่าจะมีโคลอมเบียใช่ไหมฮะโคลอมเบียใช่ไหมใช่ใช่ใช่โคลอมเบียนะครับแล้วก็มาเลย์นะครับแข็งกว่าเรานิดเดียวนะฮะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเงินสำรองนะฮะถ้าเส้นแนวนอนนะเป็นเงินสำรองต่อ GDP ต่อ GDP ของประเทศนะครับดูว่าประเทศไทยเยอะที่สุดนะฮะของในกลุ่ม Emerging Market หรือว่าตลาดเกิดใหม่ด้วยกันครับก็ประเทศไทยมีเงินสำรองประมาณ 11% ของ GDP นะครับเยอะมากเยอะมากครับมันจริงๆถ้าตามหลักเอาไปใช้มั้งในเศรษฐศาสตร์นะครับคือมันเยอะเกินไปนะฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้ history เนี่ย repeat itself นะครับคือไม่อยากให้เศรษฐกิจมันซ้ำรอยกับทุกอย่างกุ้งที่เราไม่มีเงินสำรองเลยนะฮะทีนี้ก็สำรองไปเยอะเกินไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะฮะขอสรุปได้ว่าก็ยังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยได้มีเรียกว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าต่างประเทศพอสมควรแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่รู้จะโตหรือเปล่าแต่ปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคครับจบแล้วฮะนะฮะของอันนี้นะครับถัดไปนะฮะหัวข้อต่อไปกว่าหัวข้อถัดไปนะครับเป็นหัวข้อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเกษียณอายุถูกไหมการเกษียณอายุนะครับ